สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กันต่อในไทยบันเทิงช่วงสินสโมสรกับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เอาใจคนรักหนังสือกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทศกาลหนังสือในบ้านเราค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงเทศกาลใหญ่ๆอย่างงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะก็มีจัดกันในช่วงต้นปีปลายปีค่ะหรือว่าจะมีสำนักพิมพ์ต่างๆก็จะจัดงานย่อยๆกันระหว่างปีก็มีมากมายนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่เห็นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการซื้อหาหนังสือซื้อขายกันค่ะหรือว่าถ้าอย่างน้อยก็จะมีนักเขียนนะคะให้นักอ่านได้มาใกล้ชิดเป็นเทศกาลในช่วงนี้แต่ว่าสำหรับคนในแวดวงหนังสือกลุ่มนึงค่ะก็มองว่าบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอนะคะอยากจะสร้างแนวทางค่ะให้คนอ่านหนังสือนั้นได้เห็นรายละเอียดได้เห็นองค์ประกอบเบื้องหน้าเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอีกงานนึงนะคะสำหรับคนรักการอ่านกับเทศกาลที่ใช้ชื่อว่าเทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้พูดคุยกับหนึ่งในผู้จัดงานนะคะแล้วก็เป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของงานค่ะต้อนรับคุณปราบดายุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงงานหนังสือนะคะจริงๆถ้าเห็นคุ้นๆมาหลายปีช่วงหลายปีมานี้ก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีนิทรรศการนะคะในงานด้วยก็จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าครั้งนี้เหมือนจะมาเป็นเจ้าภาพเองนะคะในการจัดงานหนังสือครั้งนี้บอกว่าอยากจะทำให้แตกต่างจากหลายๆครั้งที่เราเห็นงานหนังสือในบ้านเรางานนี้จะแตกต่างยังไงคะงานนี้เป็นเทศกาลหนังสือซึ่งจริงๆแล้วมันต่างจากคำว่าบุ๊กแฟร์นะครับบุ๊กแฟร์ที่เรามี2ครั้งต่อปีเป็นพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นตลาดใหญ่ของหนังสือที่รวมสำนักพิมพ์แทบทุกสำนักพิมพ์ไว้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็จะเน้นการขายเน้นการลดราคาใช่ไหมครับเน้นปริมาณแต่ว่างานเทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานครเนี่ยเราความตั้งใจของเราคือเพื่อแสดงให้เห็นถึงมิติอื่นๆของหนังสือที่เป็นศิลปะมากกว่าเช่นการออกแบบปกออกแบบตัวอักษรการคัดเลือกตัวบทหรือว่าตัวเท็กซ์ที่จะมาพิมพ์นะครับการบรรณาธิการการทำภาพประกอบการเลือกกระดาษการเข้าเล่มอะไรต่างๆเนี่ยคือเราอยากให้คนทั่วๆไปเนี่ยได้รับรู้กระบวนการของการทำหนังสือที่เป็นในด้านของศิลปะมากกว่าคือหลายๆคนจะอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะเน้นไปที่เนื้อหาเน้นไปที่ตัวนักเขียนว่าใครเขียนเล่มนี้แล้วก็เลือกซื้อแต่ว่าจริงๆสิ่งที่พูดมาเนี่ยในเรื่ององค์ประกอบทั้งหมดตอนหลังมันก็เหมือนจะมีความสำคัญกับคนอ่านเหมือนกันอย่างแน่นอนปกหนังสือเนี่ยค่ะก็เป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจก่อนเลยครับคือจริงๆมันมีความสำคัญมานานแล้วตั้งแต่แรกประวัติศาสตร์ของการทำหนังสือเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันมีด้านอื่นๆของหนังสือที่จริงๆแล้วก็มีความสำคัญพอๆกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเท่าไหร่ว่ากระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยใครทำหรือว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรหรือมันมีแนวคิดมีศาสตร์ของมันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการที่เราริเริ่มเทศกาลหนังสือกรุงเทพนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันมีความหลากหลายนอกเหนือไปจากการจัดงานเพื่อขายหนังสือเพราะฉะนั้นในงานนี้ของเราจะไม่เน้นการขายถึงแม้ว่าจะมีจุดที่ขายหนังสือด้วยแต่เป็นจุดที่เล็กมากของงานจุดอื่นๆจะเป็นการดิสเพลย์หรือว่าการนำผลงานของสำนักพิมพ์ที่มาร่วมแสดงกับเราจำนวน20สำนักพิมพ์เนี่ยนะครับ
แต่ละสำนักพิมพ์เขาก็จะมีมุมของเขาเองที่มีการนำหนังสือที่เขาคัดแล้วว่าโดดเด่นอยากจะนำเสนอเนี่ยมาแสดงให้กับคนที่มาในงานดูเหมือนเป็นนิทรรศการเป็นนิทรรศการมากกว่าเหมือนกับเป็นนิทรรศการศิลปะมากกว่าเรานึกถึงว่าเราจะต้องไปชมนิทรรศการที่เป็นงานศิลปะแต่ครั้งนี้ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นนิทรรศการหนังสือเป็นนิทรรศการหนังสือและก็มีนิทรรศการที่เป็นภาพด้วยก็คืองานแสดงการออกแบบปกหนังสือของคุณช่วงมูลพินิจครับอันนี้ก็คือแสดงเห็นถึงศิลปะของการออกแบบปกหนังสือโดยตรงซึ่งเราก็อยากให้มีความหลากหลายในแง่ของการนำเสนอในงานก็เลยมีทั้งการออกแบบปกหนังสืองานเสวนาที่เกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรนะครับหรือว่าเวิร์กช็อปที่มีทั้งการทำหนังสือทำมือวิธีทำหนังสือทำมือมีการทำภาพพิมพ์แล้วก็มีการวาดภาพประกอบด้วยค่ะเหมือนว่าได้ไปงานนี้ก็คือได้ความรู้ด้วยได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะคะอันนี้จุดเริ่มต้นมายังไงคะจากที่ปกติก็คืออาจจะเห็นคุ้นๆในสมาคมผู้จัดพิมพ์นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นเจ้าภาพเองรวมกลุ่มกันยังไงคะกับการจัดงานครั้งนี้มันเริ่มจากคนในวงการนี่แหละครับกลุ่มคนทำหนังสืออาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มคนทำสำนักพิมพ์อิสระนะครับแล้วก็โรงพิมพ์หนึ่งโรงพิมพ์ที่กลุ่มคนที่ทำงานเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่นะครับเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราไปงานสัปดาห์หนังสือหรืองานมหากรรมเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นทั้งสองงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับพวกเรานะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหากับการจัดงานมหากรรมหนังสือกับงานสัปดาห์เพียงแต่ว่าเรารู้สึกเสียดาย เวลาหรือว่าความพิถีพิถันหรือว่าศิลปะของบุคลากรในแวดวงหนังสือที่เขาทุ่มเทให้กับการทำหนังสือของเขาเองเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีสำนักพิมพ์อิสระจำนวนมากที่ให้ความสำคัญในรายละเอียดเหล่านี้มากขึ้นนะครับเช่นการออกแบบปกอย่างพิถีพิถันการเลือกกระดาษที่ต่างไปจากในตลาดทั่วๆไปนะครับมีการทำหนังสือปกแข็งเพื่อเป็นพรีเมียมเป็นเล่มพิเศษหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังสือเช่นการพรีออเดอร์หนังสือนะครับหรือว่าการสร้างเอกลักษณ์อะไรบางอย่างให้กับสำนักพิมพ์ของตัวเองนะครับซึ่งในงานนี้ของเราเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพที่สี่แยกปทุมวันนะครับแล้วก็อยู่บริเวณหน้าห้องสมุดซึ่งพื้นที่ไม่ใหญ่มากเลย คนที่มาเนี่ยก็จะใกล้ชิดกันพอสมควรแล้วก็จะมีเจ้าของสำนักพิมพ์มานะครับมีบรรณาธิการมามีนักเขียนมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่นักอ่านหรือคนที่สนใจที่จะมางานเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้พูดคุยจริงๆกับบุคลากรด้านต่างๆของการทำหนังสือถ้าย้อนไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้รับตำแหน่งนะคะเป็นประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับงานนี้หรือเปล่าว่าเราอยู่ในตำแหน่งของงานหนังสือแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะสร้างงานที่ดูค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยไม่เกี่ยวครับ เพราะว่างานนี้เนี่ยคิดกันก่อนแล้วนะครับคุยกันมาตั้งแต่ต้นๆปีแล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์เอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานเท่าไหร่คือสมาคมผู้จัดพิมพ์ไทยเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์เอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็วาระของประธานเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือ3ปีแล้วพอดีประจวบกับที่ล่าสุดเขาหมดวาระประธานคนก่อนซึ่งเป็นคนเกาหลีนะครับผมก็ไปร่วมประชุมในฐานะตัวแทนสมาคมผู้จัดพิมพ์ก็มีการเลือกประธานคนใหม่แล้วในที่ประชุมก็มีการเสนอชื่อว่า เห็นว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นเนี่ยนะครับก็มีคนเสนอชื่อผมซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจว่าไปแล้วจะเสนอชื่อตัวเองหรือว่าจะลงสมัครอะไรแบบนี้เลยก็ไปประชุมธรรมดานะครับมีคนเสนอชื่อผมแล้วก็ไม่มีคนคัดค้านเลยได้ตำแหน่งนี้ไปก็เลยได้ตำแหน่งนี้ไปครับจริงๆภาระหน้าที่ของตำแหน่งนี้เราจะมีภารกิจอะไรบ้างคะสมาคมนี้ก็คือรวมตัวแทนผู้จัดพิมพ์จากประเทศต่างๆในเอเชียนะครับไม่ทั้งหมดก็มีอยู่ตอนนี้มีสมาชิกประมาณ17ประเทศโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยเป็นระยะเวลา25ปีแล้วมั้งสมาคมนี้นะครับแล้วก็ก่อตั้งขึ้นโดยคนญี่ปุ่น
จุดประสงค์ก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศเหล่านี้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์แล้วก็เกี่ยวกับแวดวงวรรณกรรมที่แน่ๆก็มีแผนว่าจะเริ่มจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนใหญ่เหมือนกันที่คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงน่าจะเชื่อมโยงแต่ว่ามันก็เป็นแผนที่เป็นแนวคิดของประธานคนก่อนซึ่งเป็นคนเกาหลีเนี่ยนะครับต่อยอดตรงนี้ก็น่าจะต่อยอดไปเพราะว่าผมคิดว่าก็เป็นความคิดที่ดีแล้วก็จะทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยมีส่วนร่วมกันมากขึ้นหรือว่าได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านหนังสือครับแล้วอย่างสำหรับวงการหนังสือในบ้านเราอะค่ะจะได้รับผลตรงนี้ไหมในฐานะเป็นคนไทยด้วยเนี่ยในฐานะเป็นคนไทยคืออย่างน้อยผมคิดว่าผลที่ได้รับก็คือเขาเห็นว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยก็โดยปริยายจะมีความสนใจในวัฒนธรรมหรือหนังสือของไทยนะครับแน่นอนว่าคงจะมีการประชุมในเมืองไทยด้วยนะครับเราในฐานะประธานก็ต้องเป็นเจ้าภาพด้วยในการพูดคุยกับคนต่างชาติแน่นอนว่าเขาก็จะพุ่งมาที่ชาติของเราหมายถึงว่าความเป็นตัวตนของเราที่เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่ได้โดยปริยายแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าถ้ามีการจัดประกวดวรรณกรรมจริงๆหรือว่ามีกิจกรรมการสัมมนาอะไรต่างๆในประเทศอื่นเนี่ยก็ในฐานะประธานผมคิดว่าเราก็มีโอกาสดีนะครับคงไม่ได้จะเป็นการเล่นเส้นเล่นสายอะไรแต่หมายถึงว่าเราคงมีโอกาสที่จะนำข้อมูลมาบอกต่อให้กับแวดวงวรรณกรรมของเราหรือว่าแวดวงหนังสือของเรามากขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนกันจริงๆนะคะกลับมาที่เรื่องของงานสักนิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องของกิจกรรมจริงๆถ้าไปเปิดดูเว็บไซต์นะงานเยอะมากเลยนะคะกิจกรรมเยอะมากอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีทั้งเรื่องของเซวนาเวิร์กช็อปแล้วก็มีการเปิดตัวหนังสือต่างๆนะคะอยากให้รายนึงแต่ที่น่าสนใจอย่างนึงคือไม่ใช่แค่ของไทยแล้วมีจากต่างประเทศมาด้วยนะคะเริ่มจากเป็นร้านหนังสืออิสระเจ้าของร้านหนังสืออิสระในสิงคโปร์มาร่วมงานด้วยชื่อคุณเคนนี่เล็กนะครับเขาเป็นร้านเจ้าของร้านหนังสืออิสระชื่อBooks Actually ซึ่งเป็นร้านหนังสืออิสระที่มีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์น่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ร้านแล้วก็เป็นร้านที่โดดเด่นที่สุดในสิงคโปร์นะครับความน่าสนใจคือเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้ร้านหนังสือเขาอยู่รอดมาเป็นระยะเวลานานก็มีผ่านประสบการณ์ที่จะต้องย้ายร้านเปลี่ยนโลเคชั่นมีการรณรงค์เกี่ยวกับการทำให้ร้านหนังสืออยู่ได้ร้านสื่อสระอยู่ได้แล้วก็เป็นศูนย์รวมของวงการวรรณกรรมสิงคโปร์ด้วยเพราะว่าเขาเองก็ทำสำนักพิมพ์เล็กๆไปพร้อมๆกับที่ทำร้านหนังสือนะครับแล้วก็ทำสเตชันนารีหรือว่าเครื่องเขียนอะไรต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับวรรณกรรมได้อย่างน่าสนใจเขาก็เป็นเหมือนกับไอคอนคนหนึ่งของสิงคโปร์ที่อยู่ในแวดวงหนังสือแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อมากในฐานะคนที่มีบทบาทแล้วก็มีการผลักดันวงการวรรณกรรมในสิงคโปร์เยอะพอสมควรค่ะเห็นแล้วมันน่าจะเป็นต้นแบบให้กับบ้านเราไหมเพราะเราเพิ่งผ่านสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระกันมานะคะครับครับค่ะมีสิงคโปร์แล้วมีอีกที่หนึ่งมีสิงคโปร์แล้วก็มีญี่ปุ่นอันนี้ต้นตำรับนะคะน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องของหนังสือภาพในบ้านเรานี่ถ้าพูดถึงหนังสือภาพนี่อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสนะอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่ว่าเห็นบอกว่าที่นั่นคือเป็นที่ยอมรับอยู่เหมือนกันญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ภาพที่แข็งแรงมานานแล้วนะครับผมคิดว่านั่นเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็การพิมพ์หนังสือภาพออกมาอย่างสม่ำเสมอเราอาจจะเคยเห็นถ้าเกิดว่าพูดถึงในแนวที่แมสหน่อยหรือว่าคนเห็นมากหน่อยก็เป็นพวกหนังสือภาพดาราหนังสือภาพไอดอลต่างๆเป็นโฟโต้บุ๊กออกมาฉบับพิเศษแบบนั้นใช่ไหมซึ่งอันนั้นก็จะมีเยอะมากนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็จะมีหนังสือภาพที่เป็นมีความเป็นศิลปะมากหน่อยซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าสามารถขายได้ในหมู่คนทั่วๆไปด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มคนที่สนใจศิลปะเท่านั้นค่ะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นผลงานของช่างภาพที่จะมานะคะคุณอุเมะคาโยะค่ะคุณอุเมะคาโยะนี่เป็นก็เป็นภาพง่ายๆน่ารักนะเป็น snapshot ง่ายๆที่ถ่ายด้วยกล้องออโตเมติกธรรมดาเลยครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเธอเลยใช่ไหมคะกับภาพลักษณะนี้หนังสือเล่มนี้ของเธอเป็นสร้างปรากฏการณ์ในการขายโฟโต้บุ๊กที่ญี่ปุ่นได้เป็นแสนเล่มนะครับ
ก็ทำให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับคือดูถ่ายจากชีวิตประจำวันเนี่ยแหละอาจจะเดินไปเจออะไรแล้วก็ถ่ายใช่ไหมคะคือจุดเด่นของอุเมะคาโยคือเขาสามารถแคปเจอร์หรือว่ากดภาพได้ในจังหวะที่มันน่าสนใจนะครับส่วนใหญ่จะตลกคือมีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันอยู่ในนั้นหรือว่าเป็นจังหวะที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถแคปเจอร์ไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าของคนหรือว่ากิจกรรมของคนที่อยู่ในภาพดูอย่างภาพนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเป็นข้าวติดอยู่ที่ศีรษะของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบเราอาจจะมองข้ามนะแต่ว่าถ้ากดชัตเตอร์มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะใช่ก็คือเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มีความโดดเด่นคิดว่าหนังสือเขามันมีภาพเขามันมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่ารักอยู่ถึงได้เป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นแล้วลักษณะแบบนี้คือคุณบอกว่ามันเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นใช่ครับใช่ครับก็มีเยอะมากช่างภาพที่ทำงานแบบนี้ในบ้านเราหนังสือภาพเนี่ยคนไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่ว่าผมคิดว่ายากในการขายเพราะว่าเรามักจะรู้สึกว่าหนังสือภาพเป็นสิ่งที่เหมือนไม่มีเนื้อหาบางคนไปยืนเปิดคือเราอาจจะติดว่าถ้าเป็นหนังสือมันต้องมีตัวหนังสืออ่ะใช่ครับไปยืนเปิดดูในร้านก็หมดแล้วไม่จำเป็นหนังสือใช่ไม่จำเป็นหนังสือกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นหรือว่าในประเทศอื่นๆเช่นอเมริกาอังกฤษเนี่ยมันเขามองมันเป็นงานศิลปะใช่ไหมครับก็ซื้อไปแล้วก็ไปนั่งดูได้หลายๆครั้งที่บ้านนะคะอันนี้เป็น2ไฮไลท์ของงานนี้นะที่มาจากต่างประเทศนะคะในส่วนของบ้านเรามีส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้คุณพูดไปแล้วเรื่องของนิทรรศการนะคะเป็นหน้าปกหนังสือของปกหนังสือที่คุณช่วงมูลพินิจเป็นคนวาดและออกแบบนะครับท่านนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะก็ต้องเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกของการออกแบบปกหนังสือที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่หน้าปกของคุณช่วงที่เรานำมาแสดงจะเป็นช่วงที่คุณช่วงออกแบบปกใหม่ๆซึ่งคือพ.ศ. 2512เป็นต้นมานะครับแล้วก็คุณช่วงทำงานกับนักเขียนใหญ่ท่านหนึ่งของไทยก็คือคุณรงวงศ์สวรรค์นะครับคุณรงก็เป็นคนแนะนำคุณช่วงหรือว่าให้งานพูดง่ายๆว่าให้งานคุณช่วงนะครับในการออกแบบปกต่างๆรวมทั้งหนังสือของคุณรงค์ด้วยมีในเว็บไซต์บอกไว้ว่าเป็นจิตรกรที่สามารถมองเห็นมดยิ้มได้เลยนะ อันนี้เป็นคำคุณรงค์พูดใช่ครับก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นการผสมผสานระหว่างลายเส้นของคุณช่วงซึ่งก็มีความเป็นไทยสูงนะครับกับวิธีการจัดองค์ประกอบแล้วก็ใช้สีแบบตะวันตกก็จะเป็นสีฉูดฉาดแล้วก็มีการออกแบบตัวอักษรด้วยตัวเองด้วยนะครับคืองานคุณช่วงยุคนั้นเนี่ยเป็นงานปกหนังสือที่นักออกแบบปกหนังสือในรุ่นนี้เนี่ยชื่นชมเช่นเรื่องอะไรบ้างคะที่เป็นผลงานดังๆเลยเช่นของคุณรงนะครับก็จะมีเสพเพลย์บอยชาวไร่มีสนิมสร้อยนะครับแล้วก็มีเซตชุดที่คุณรงเคยทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าเป็นลักษณะวารสารวรรณกรรมที่เป็นชื่อแต่ละเล่มจะเปลี่ยนไปตามเดือนนะครับเรียกเปิดงานครั้งที่หนึ่งนี่ประเดิม คือเรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีการเก็บหรือว่าเชื่อมไม่ค่อยมีการเชื่อมต่อของยุคสมัยใช่ไหมครับเช่นคนในปัจจุบันนี้ถ้าสนใจงานกราฟิกหรือว่างานออกแบบปกเราก็มักจะดูต้นแบบจากต่างประเทศคือเราดูเฉพาะสนใจในยุคของเราใช่ยุคของเราด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเราไม่ค่อยย้อนกลับไปดูงานของคนไทยด้วยกันเองคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่างานของคนไทยไม่ค่อยได้รับการเก็บรักษาอย่างดีด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีการชี้ให้เห็นว่างานในอดีตของคนไทยเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างงานของคุณช่วงเนี่ยจริงๆก็เปรียบในแง่ฝีมือนะครับก็เปรียบได้เท่ากับงานออกแบบปกหนังสือของคนตะวันตกในยุคใกล้ๆเคียงกันนะครับเราก็อยากให้มีการจัดนิทรรศการแบบนี้มากขึ้นเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นว่าเราไม่ใช่ไม่มีเราอาจจะมีน้อยแต่ว่าเรามีศิลปินหรือว่านักออกแบบในอดีตที่มีฝีมือแล้วก็สามารถถ่ายทอด
งานวรรณกรรมให้ออกมาเป็นภาพปกได้อย่างน่าสนใจครับค่ะอันนี้เป็นส่วนของเรื่องของรูปแบบเรื่องของปกนะคะแต่ในเรื่องของการเสวนาหนังสือยังมีอีกหลายเล่มเลยที่จะเปิดตัวในงานนี้ด้วยมีงานเปิดตัวหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับมีนักเขียนมาแจกลายเซ็นที่ในงานนะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็มีการสอนวาดภาพประกอบนะครับมีการทำภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนมีการทำหนังสือทำมือทำสมุดทำมือนะครับซึ่งเวิร์กช็อปทั้ง3อันนี้เต็มหมดแล้วมีให้จองกันก่อนใช่ไหมมีให้จองแต่ว่าก็สามารถไปโผล่ดูไปโผล่หน้าดูได้วิธีการเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับเหมือนกับว่าไปงานนี้ได้เห็นองค์ประกอบจริงๆสำหรับกว่าจะมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่อย่างเมื่อกี้ได้พูดไปว่าเราไม่ใช่แค่เน้นแค่เนื้อหาใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการทำงานครั้งแรกของเราด้วยนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะครอบคลุมแต่ว่าแน่นอนว่าความเป็นครั้งแรกเราก็พื้นที่ที่จำกัดแล้วก็ระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยเราคงครอบคลุมหมดทุกมิติไม่ได้ซึ่งก็ดีแล้วจะได้เหลือไว้ทำปีหน้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรทำนะครับก็เราอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับเราไม่ได้อยากจะคัดเฉพาะกลุ่มหรือว่าเฉพาะสำนักพิมพ์ที่เราสนิทเท่านั้นแต่ว่าความเป็นครั้งแรกบางอย่างมันต้องใช้ความสะดวกก่อนครับค่ะงานเทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานครจัดขึ้นวันไหนที่ไหนคะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันที่19เดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็คือเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับทุกวันก็จะมีงานเสวนาและมีเวิร์กช็อปนะครับแต่ว่าส่วนกลางที่เป็นการแสดงหนังสือเนี่ยก็สามารถเข้าชมได้ตลอดตั้งแต่หอศิลป์เปิดจนถึงหอศิลป์ปิดนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์bangkokbookfestival.com ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะคะหน้าที่เราจะได้เห็นนะมิติของหนังสือค่ะมากกว่าเรื่องของเนื้อหานะคะยังมีความสวยงามยังมีความเป็นศิลปะด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปราบดาหยุ่นมากๆค่ะครับขอบคุณมากครับหมดเวลาของไทยบันเทิงช่วงสินสโมสรแล้วนะคะคุณผู้ชมแนะนำติชมกันได้เช่นเคย027902625-7อีเมล @club@thaipbs.or.th ค่ะแล้วก็ Facebook ของเราพิมพ์คำว่าไทยบันเทิงไทย PBS นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ